ากให้ลองกันนะครับมีวางขายแล้วนะครับเป็นขนมที่ขายดีมากครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็วันนี้คนไทยจะได้ลองทานกันนะครับผมตัวลองทานหรือยังคะทานแล้วเรียบร้อยครับทั้ง2รสชาติเลยครับชอบทั้ง2รสชาติครับแต่ว่าที่ทานเยอะที่สุดตอนถ่ายภาพยนตร์โฆษณาก็จะเป็นรสนี้ใช่ Snowy Milk ก็ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นครับก็สนุกดีครับเราไปกันหลายเมืองมากครับส่วนใหญ่จะไปตามแบบหัวเมืองใหญ่ๆฮาราจูกุชิบุย่าแล้วก็อีกหลายๆที่ครับก็สนุกดีครับคือเราก็จะเป็นการถ่ายไปแล้วก็เต้นไปด้วยฮะแล้วก็ย้ายกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเดินทางก็ใช้รถไฟฟ้าซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมได้เต้นด้วยอายมั้ยครับเอ้ยไม่ใช่สนุกไงบ้างสนุกสนุกดีครับวันแรกๆจะมีอาการเขินบ้างครับแล้วก็พอผ่านไปมันก็เริ่มชินแล้วก็เริ่มน่าทานขึ้นเรื่อยๆเราก็จัดเต็มในทุกๆวันครับผมอย่างเวลาเราเต้นคนที่นู่นเป็นไงครับที่เห็นเราแบบแตกตื่นเขาก็หยุดดูหยุดถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็คือเราทุกที่เราไปเนี่ยเราก็จะมีตัวแมสคอตของขนมยูกิก็คือตัวตุ๊กตายูกิเนี่ยนะครับคือก็จะไปเต้นกับเราทุกที่อะไรเงี้ยก็จะมีคนมาถ่ายรูปเรากับยูกิอะไรเงี้ยครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับคนไทยก็ถ่ายรูปด้วยคนไทยที่ญี่ปุ่นเยอะมากครับเพราะว่าช่วงที่เราไปถ่ายกันเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวด้วยก็ไปตรงไหนก็จะมีคนไทยที่เดินเข้ามาหาแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันครับพูดปากเลยครับผมก็ฝากนะครับผมขนมน้องใหม่นะครับผมยูกินะครับอร่อยสุดติ่งตัวจริงจากญี่ปุ่นนะครับมี2รสชาตินะครับออริจินอลแล้วก็ Snowy Milk นะครับอร่อยนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนกระจายข่าวให้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมงานการเรางานการขอบคุณค่ะเจอดราม่าอีกแล้วที่วัดท่าไม้ที่ก็คือจริงๆแล้วหลายๆคนที่ถ้าเกิดว่าได้เห็นภาพแล้วก็ได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆเลยครับก็ส่วนใหญ่เกิน 90% ขึ้นไปไม่ได้มีใครเห็นด้วยกับคนที่เขาเอาภาพนั้นมาเป็นภาพที่แอนตี้หรือว่าพูดถึงในทางที่ไม่เหมาะสมในการที่เราอยู่ในวัดเลยครับครับผมตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะที่เรายังไงที่ช่วยประคองคือมันเป็นช่วงจังหวะของการทำพิธีเรามี2พิธีในวันนั้นคือมีการหล่อพระแล้วก็มีการยกช่อฟ้าแล้วก็ช่วงของการทำพิธีเนี่ยคือเราสองคนเป็นประธานด้วยครับแล้วก็ตอนช่วงทำพิธีพระอาจารย์ก็บอกว่าให้ถอดรองเท้าแล้วในช่วงจังหวะถอดจังหวะใส่อะไรเงี้ยครับมันอาจจะมีการเสียหลักกันได้ก็มีการประคองกันนิดหน่อยครับครับผมในเหตุการณ์วันนั้นมีแค่ถอดแค่นั้นใช่ไหมครับแค่นั้นแหละครับครับผมถ้าทำกว่านั้นนี่คงแบบคงโดนเยอะกว่านี้อีกแน่ๆครับเพราะว่ามันก็ในวัดด้วยครับครับผมมีคนเอาคอมเมนต์มาให้อ่านครับตอนแรกก็ไม่ได้อ่านแต่พอมีคนพูดถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับก็ทุกคอมเมนต์ไม่มีใครพูดไม่ดีถึงภาพนั้นเลยมีเพียงแค่คนที่เอาภาพนั้นมาโพสต์ส่วนใหญ่คนที่เอามาโพสต์จะโดนว่าครับผมเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างคะเจอกระแสแบบนี้แล้วเลยวันทำบุญนะครับครับผมเราก็โอ้ยตายแล้วทำบุญยังมีประเด็นดราม่ากันอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเจตนาเราสองคนไม่ได้สอบไปในทางที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยครับทุกอย่างมันอยู่ในสิ่งที่มันผมว่ามันทุกคนก็ทำกันนะครับเวลาที่สมมติว่าใครคนนึงจะเสียหลักหรืออะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการประคองกันครับสำรวมที่สุดแล้วสำรวมที่สุดแล้วครับผมคุยกับพี่ตุ๋ยยังคะเขาโอเคเขาว่าไงบ้างครับพี่ตุ๋ยก็มันตลกครับครับผมคือมันไม่ได้เป็นการแบบโอ้โหเดินโอบเอวหรือเดินควงกันอะไรเงี้ยมันเป็นการแค่จับมือประคองกันแค่นั้นเองครับแล้วก็การแต่งกายของเราก็เรียบร้อยด้วยครับคุณจุ๋ยเขาใส่ชุดไทยอย่างสวยงามพี่จุ๋ยเขาซีเรียสไหมครับไม่ได้ซีเรียสครับครับผมมันทำให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นไหมคุณทำอะไรก็โดนจับผิดไปหมดเลยจริงๆถ้าเกิดว่าเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ผิดคือตัวเรารู้ว่ามันไม่ได้ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ซีเรียสครับครับผมเหมือนหลังๆเราเจอข่าวพวกนี้เยอะครับโดนดราม่าโดนอะไรค่อนข้างเยอะเนาะครับผมทำใจครับครับผมนะครับผมทำบุญยังเจอเรื่องประเด็นดราม่าได้ครับครับผมเหมือนกับแบบเราไปไหนมาไหนครับพี่จุ๋ยบ่อยๆอย่างเงี้ยเขายิ่งจะจับตามองแล้วก็เอามาเป็นประเด็นดราม่าบ่อยๆอย่างที่เราเจอยังไงดีครับก็ยากระหว่างก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นดราม่าแล้วเราผิดจริงๆอะไรเงี้ยครับเราก็พร้อมจะออกมาขอโทษแล้วก็พร้อมออกมายอมรับอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นประเด็นบางอย่างที่บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องนิดเดียวอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยครับครับผมมีข่าวบ่อยๆมันกระทบใช่ไหมคะผู้ใหญ่มีแบบคุยอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่กิจกรรมที่เราไปทำมันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญบริจาคทุนการศึกษาครับซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่เราคิดกันแล้วว่ามันน่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนไทยได้ครับคุณมองว่ามันเป็นการทุกขลาภไหมฮะเราไปทำบุญแต่ว่าเราก็ต้องโดนแต่อะไรอย่างเงี้ยมันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวเรารู้สึกว่าเราได้บุญแล้วก็คนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญเขาแฮปปี้ตรงนี้ผมก็มีความสุขแล้วครับผมส่วนใครที่คิดว่ามันไม่ดีหรือมันเป็นทุกขลาภอะไรเงี้ยฮะก็ปล่อยเขาครับครับผมแฟนคลับว่าไงบ้างครับเห็นภาพแล้วไม่มีใครว่าอะไรนะฮะก็ที่ลงภาพไปก็คนเขามาร่วมอนุโมทนาบุญกันบางคนก็มีฝากเงินไปทำบุญด้วยครับเพราะว่าบางคนไปไม่ได้ใช่ที่เราเจอข่าวเยอะคนมันมีผลกระทบกับเราเหมือนคนอื่นนะบางคนที่เขาแบบแฟนคลับหายหัวใหญ่ไม่เข้างานอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นเหมือนนั้นไม่ได้กลัวครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่เราไปทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับทำบุญบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยฮะครับผมแสดงว่าเราก็มั่นใจในแฟนคลับในผู้ใหญ่ที่ดูแลเราทำดีสักวันต้องได้ดีครับครับผมจะมีทริปหน้าต่อเลยไหมครับพี่รุ๊ดแพลนกันไว้ปีหน้าครับว่า อยากไปบริจาคทุนการศึกษาหรือว่าไปมอบของให้น้องๆโรงเรียนที่แบบอยู่ตามแบบแนวตะเข็บชายแดนอะไรเงี้ยครับครับผมก็คงจะไปกันหลายๆคนมีเพื่อนด้วยมีชวนแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนี้เริ่มโครงการหรือยังครับยังเลยฮะเป็นโปรเจกต์ของปีหน้าครับครับผมแล้วปีใหม่ล่ะคะมีแพลนไปไหนไหมครับปีใหม่ก็คงจะเที่ยวอยู่ไม่ไกลแถวๆนี้แหละครับผมไปกับหลายคนครับครับผมกลุ่มเพื่อนด้วยใช่ฮะครับผมหัวหินอะไรเงี้ยป่ะครับประเทศใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงครับเป็นบ้านครับผมครับมีภาพหวานๆให้ดูมั้ยคะติดตามในโซเชียลเน็ตเวิร์คครับอันนี้ล่าสุดหมอช้างดูดวงให้ว่าปีหน้าจะเหนื่อยแต่ว่ารวยเต็มตัวนี่คือไงสาธุครับหมอช้างครับยอมเหนื่อยฮะยอมเหนื่อยครับผมเตรียมร่างกายไว้ยังไงบ้างครับพี่ก็ดูแลร่างกายครับก็มีเวลาว่างก็พักผ่อนออกกำลังกายครับเวลาทำงานเราก็เต็มที่ในทุกๆงานครับผมยังทำงาน7วันเหมือนเดิมครับครับผมมีหน้ามีอะไรมีพิเศษให้เป็นแฟนได้เห็นบ้างไหมครับคือโฆษณาเพิ่มไหมครับหรือว่ามีฝากโฆษณายูกิด้วยนะครับเนี่ยนะฮะที่ออนแอร์วันนี้วันแรกนะครับแล้วก็ฝากขนมยูกิด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามีละครที่จะออนแอร์ปีหน้านะครับเพื่อเธอที่เล่นกับเอสเธอร์นะครับ13มกราคมได้ดูครับทางช่องวันครับผมครับผมถูกว่าจะมีการ์ดอยู่ดาวประชา